ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงคือรู้พระไตรลักษณ์อันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแห่งธรรมทั้งหลายรู้อริยสัจสี่คือทุกข์สิ่งที่ทนได้ยากหมายถึงความทุกข์ใจรู้สมุทัยคือตัณหาความทะเยอทะยานอันไม่มีขอบเขตทำให้เกิดทุกข์รู้นิโรธคือความปกติจิตในยินดียินร้ายในอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจรู้มรรคคือผลทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คือศีลสมาธิปัญญาเป็นปฏิปทาที่พระตถาคตเจ้าทรงแสดงไว้แล้วโอตุนะโมสังโฆพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ที่จิตของข้าพเจ้าแล้วคือความรู้สึกสำนึกจิตชอบชั่วดีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสาธุสาธุสาธุเอาละต่อไปเชิญนั่งสมาธิเลยหลักและวิธีการนั่งสมาธิเราก็ได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วแต่ยังขาดความวิริยะอุตสาหะที่เอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติดังนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งใจให้มีสัจจะความจริงใจว่าขณะนี้เราจะนั่งสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตมีสมาธิเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็กำหนดอารมณ์จิตที่เราเคยใช้เป็นคู่ของจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ได้ตามแต่ถนัดที่ตนเองเคยปฏิบัติมาแล้วแล้วพยายามข่มจิตซึ่งเรียกว่าธรรมะข่มให้อยู่กับอารมณ์บริกรรมภาวนาเป็นภาวนาพุทโธให้พุทโธอยู่กับจิตจิตอยู่กับพุทโธ
พยายามอย่าให้จิตกับพุทโธก้าจากกันบริกรรมภาวนาไปจนกว่าจิตกับพุทโธจะสนิทแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกจากกันไปได้จนกระทั่งจิตมีความสงบลงไปมีปีติมีความสุขมีความสุขและมีความเป็นหนึ่งหนึ่งอยู่ที่พุทโธจิตกับพุทโธสนิทแนบแน่นรู้สึกว่าเราจะตั้งใจนึกพุทโธก็ตามไม่นึกก็ตามแต่จิตเขานึกถึงพุทโธโดยอัตโนมัติส่วนประกอบที่จะพึงเกิดขึ้นเกี่ยวกับการภาวนาเมื่อจิตจะเข้าไปสู่ความสงบเราจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบคือสงบจากทุกขเวทนาปวดเมื่อยจิตสงบคือสงบจากความฟุ้งซ่านลำคาญจิตปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานเสวยปีติและความสุขซึ่งเกิดจากสมาธิอยู่แล้วก็มีความเป็นหนึ่งมุ่งตรงต่อการภาวนามีความรู้สึกดูดดื่มในภาวนาลึกซึ้งลงไปในจิตเมื่อปีติมันเกิดขึ้นกับผู้ภาวนาบางทีทำให้ตัวสั่นทำให้ตัวโยกโครงทำให้ตัวเบาทำให้รู้สึกวิววิวในจิตบางครั้งเหมือนกับจะหยุดหายใจแล้วแต่พลังของปีติจะแสดงออกมาแรงหรือเบาตามอุปนิสัยของผู้ภาวนานั้นๆเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าจิตยังบริกรรมภาวนาอยู่ก็บริกรรมภาวนาด้วยไปถ้าจิตจุดนิ่งไม่บริกรรมภาวนากำหนดรู้จิตเฉยอยู่อย่าไปสนใจกับอาการของปีติและสิ่งอื่นซึ่งเกิดขึ้นก็สิ่งเหล่านั้นเป็นทางผ่านของการบำเพ็ญสมาธิให้กำหนดรู้จิตเฉยอยู่ถ้ายังบริกรรมภาวนาอยู่ก็บริกรรมภาวนาเฉยอยู่อะไรจะเกิดขึ้นเราไม่สนใจกับสิ่งอื่นปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องตามราวของจิตให้สนใจกับบริกรรมภาวนากับการกำหนดรู้จิตเพียงอย่างเดียวหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเราไปเกิดเอกใจตกใจสมาธิจะถอนหากกำหนดรู้จิตเฉยอยู่สมาธิจะดำรงมั่นอยู่ตลอดไปจนกระทั่งจิตสงบละเอียดลงไปผ่านอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิโดยลำดับระดับอุปจารสมาธิจิตยังบริกรรมภาวนาอยู่หรือไม่บริกรรมภาวนาก็ตามแต่ยังมีปีติมีความสุขปรากฏอยู่เพราะช่วงนี้ผู้ภาวนาจะรู้สึกว่ากายยังปรากฏอยู่เมื่อกายยังปรากฏอยู่กับความรู้สึกของจิต
ปีติและความสุขก็ยังปรากฏอยู่ก็ปีติและสุขเกิดที่กายเกิดเพราะเรามีกายอยู่เมื่อจิตผ่านขั้นนี้เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิร่างกายตนตัวจะหายไปหมดไม่มีกายปรากฏในความรู้สึกมีแต่จิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานอยู่เฉพาะจิตดวงเดียวทุกสิ่งทุกอย่างได้หายไปหมดแล้ววิตกวิจารณ์ปีติสุขหายไปหมดพร้อมกับความหายไปของกายเมื่อกายหายไปแล้วก็ยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาตัดความวางเฉยของจิตจิตนิ่งรู้เฉยอยู่รู้อยู่เฉพาะตัวตัวรู้อยู่ในจิตจิตรู้อยู่ในจิตไม่ได้พึ่งพาอาศัยอารมณ์อันใดเป็นหลักจิตเป็นตัวของตัวโดยเด็ดขาดจิตมีตนเป็นเกาะจิตมีตนเป็นที่พึ่งที่ระลึกจิตเป็นตนของตนเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจิตถึงแล้วซึ่งธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะอย่างแท้จริงคือรู้ตื่นเบิกบานคำว่าพุทโธที่เราท่องอยู่หายไปก็พุทโธเป็นแต่เพียงคำพูดเป็นคำพูดเป็นอารมณ์ของจิตเพื่อจูงจิตให้เข้าไปสู่ความเป็นพุทธะอันเป็นคุณธรรมเมื่อพุทธะอันเป็นคุณธรรมปรากฏขึ้นในจิตจิตรู้ตื่นเบิกบานนั่นคือธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะเป็นคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตของผู้ภาวนาเมื่อจิตได้ถึงขั้นนี้แล้วเขาจะดำรงอยู่เป็นเวลานานหรือไม่นานแล้วแต่พลังของจิตผู้ภาวนาจะหมดความรู้สึกในด้านเจตนาสัญญาต่างๆจิตถึงความเป็นเองโดยอัตโนมัติเราจะไปตกแต่งจิตในขั้นนี้ไม่ได้แต่อาศัยพลังของศีลสมาธิปัญญาที่อบรมแล้วรวมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกายโนมัคโคสมทัคขาโตอริยมรรครวมลงเป็นหนึ่งรวมพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นทางอันเอกเป็นทางเส้นเดียวเมื่อศีลสมาธิปัญญารวมพลังลงไปแล้วกลายเป็นปุญญาภิสังขารสามารถปรุงแต่งจิตให้ปฏิวัติตนไปสู่ภูมิความรู้ในขณะที่จิตนิ่งอยู่ในส่วนลึกอัปปนาสมาธิอย่างละเอียดความรู้จะยังไม่ปรากฏขึ้นก่อนเมื่อจิตดวงนี้ถูกตัวปัญญาที่สังขารคือศีลสมาธิปัญญาที่รวมพลังแล้วหนุนจิตให้ถอนจากสมาธิออกมามาอยู่ในระดับแห่งอุปจารสมาธิกายปรากฏขึ้นในความรู้สึกแล้วความคิดจะปรากฏขึ้นที่จิตจิตจะมีความคิดผุดขึ้นมาในช่วงนี้ผู้ภาวนาอย่ารีบด่วนออกจากที่นั่งสมาธิหรือเลิกภาวนาให้กำหนดตามรู้อารมณ์จิตเรื่อยไป
เมื่อจิตมีความคิดขึ้นมาจะคิดอะไรก็ได้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอารมณ์เกี่ยวกับครอบครัวการงานธุรกิจต่างๆเมื่อจิตคิดขึ้นในช่วงนี้ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติสัมปชัญญะตามรู้ไปทุกขณะจิตจะกลายเป็นการเจริญวิปัสสนาเราจะได้รู้แจ้งชัดเจนลงไปว่าจิตที่ผ่านสมาธิอย่างละเอียดมาแล้วเราจะยกจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาในตอนใดเราก็จะรู้ทันทีรู้ว่าเมื่อจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิมาอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิมีกายปรากฏจิตมีความคิดผุดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจจะคิดแต่สติตามรู้ความคิดไม่หยุดยั้งความคิดไปถึงไหนสติตามไปถึงนั่นความคิดเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติเมื่อสติไปจดต้องดูความคิดอยู่ทุกขณะจิตความคิดอันนั้นเป็นฐานที่ตั้งของสติจิตกำหนดดูความคิดความคิดเกิดจากจิตจิตก็คือความคิดความคิดก็คือจิตเมื่อสติสัมปชัญญะไปตั้งรู้กำหนดรู้อยู่ที่ตรงนั้นความคิดเป็นฐานที่ตั้งของสติเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้เห็นของผู้กำหนดตัวอารมณ์จิตกำหนดตัวแล้วจิตรู้จักปล่อยวางไม่สำคัญมั่นหมายความคิดว่ามีอัตตาตัวตนสักแต่ว่าเป็นความคิดคิดแล้วก็ไม่ยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้ยุ่งยากแม้แต่ความข้องใจว่าความคิดนี้คืออะไรก็ไม่มีมีแต่คิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดแล้วก็ปล่อยวางไปรู้ว่าจิตก็ดีความคิดก็ดีไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขาไม่เป็นของเราไม่เป็นของเขาสักแต่ว่าความคิดเห็นความคิดเป็นความคิดเห็นจิตเป็นจิตเรียกว่ากำหนดรู้จิตในจิตกำหนดรู้ความคิดเป็นความคิดถ้าไปกำหนดรู้ความคิดเป็นอื่นก็ไม่ใช่เห็นจิตในจิตเช่นอย่างไปเห็นความคิดว่ามีอัตตาตัวตนขึ้นมาก็ไปรู้เห็นสิ่งที่มีอัตตาตัวตนไม่ใช่เห็นจิตเป็นจิตไม่เห็นจิตเป็นจิตเห็นความคิดเป็นจิตเป็นความคิดเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานความคิดเป็นฐานที่ตั้งของสติสติมีความมั่นคงกำหนดรู้ความคิดไม่ลดละปราศจากความยินดีปราศจากความยินร้ายปราศจากความดีใจเสียใจปราศจากความยึดมั่นถือมั่นมีแต่ปล่อยวางอย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็เดินทางสายกลางซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาไปตรงกับคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ในธรรมจักกัปวัตตนสูตรตอนต้นว่าทเวเมภิกขเวอันตาปัปปทิเตนะนะเสวิปัตตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างภิกษุไม่ควรต้องติ
ส่วนสุขสองอย่างนั้นคืออะไรคือกามสุขขันธ์หรือกานุโยคการประกอบตนให้ผัวพันติดแน่นในความสุขความสบายดังนั้นเมื่อจิตมีอารมณ์เกิดความยินดีจึงเป็นกามสุขขันธ์หรือกานุโยคเพราะไปยินดีในอารมณ์จิตแล้วก็มีความใคร่ในความยินดีนั้นเป็นอัตตะเป็นกามสุขันธิกานุโยคเป็นอิทธารมณ์ติดในอารมณ์เป็นที่น่ายินดีเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมถ้าจิตไปหาแต่ความสุขทำให้เกิดที่เกียดในการภาวนาเพราะฉะนั้นกามสุขันธิกานุโยคจึงจะเป็นพวกฝ่ายที่บ่อนคอยกั้นกลางไม่ให้เราเกิดความภาคความเพียรในการที่จะปฏิบัติธรรมถ้าจิตไปเกิดความยินร้ายไม่พอใจในอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตกลายเป็นอัตตะกิเลสมัฏฐานุโยคเพราะความยินร้ายไม่พอใจไม่ยินดีมันทรมานจิตใจอัตตะกิเลสมัฏฐานุโยคะคือการประกอบความเพียรเพื่อทรมานตนเมื่อจิตไปยึดอารมณ์ไม่เกิดความพอใจในอารมณ์กลายเป็นความยินร้ายเป็นอนิจจารมณ์เป็นอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีเมื่อความไม่ยินดีบังเกิดขึ้นเป็นตัวกิเลสที่คอยกั้นกลางทำให้เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติเช่นอย่างนั่งไปนานเหน็ดเหนื่อยไม่พอใจอยากจะเลิกนั่นคือตัวอัตตะกิเลสมัฏฐานุโยคนั่งไปแล้วเกิดหงุดหงิดรำคาญในจิตไม่อยากปฏิบัติต่อไปนั่นคือตัวอัตตะกิเลสมัฏฐานุโยคเพราะความรู้สึกเช่นนั้นมันเป็นการทรมานจิตใจดังนั้นสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ส่องติไม่ให้คบค้าสมาคมจึงมีอุบายวิธีหาสิ่งยึดให้กับจิตเพื่อทำจิตให้ดำเนินสายกลางได้จะบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรบ่อยๆจนคล่องตัวทำนี้ทำนานจนจิตไปจิตยึดอยู่กับบริกรรมภาวนาเรื่องพิจารณานั้นๆมีความดุจดึงทำให้จิตใจมุ่งตรงต่อการปฏิบัติโดยถ่ายเดียวไม่คล้องแวะเรียกว่าเป็นทางสายกลางซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นหนทางที่พระตถาคตเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วดำเนินไปแล้วทางสายกลางก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เราฝึกและปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่อื่นการดูจิตในขณะที่ปฏิบัติถ้าจิตของเราเป็นกลางวางเฉยอย่างดีก็มีความยินดีในทางปฏิบัติเพียงอย่างเดียวความยินดียินร้ายอันเป็นเรื่องของกิเลสไม่มีมีแต่ความเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมอันนี้เรียกว่าจิตเดินทางสายกลางเป็นตัวปกติของจิตเมื่อจิตเกิดมีตัวปกติปรากฏเด่นชัดจิตมีความเป็นปกติกายก็ปกติทำให้กายเบาจิตเบาทำให้กายสงบจิตสงบนิวรณ์ห้าหายไปหมดมีแต่ความปลอดโปร่งแช่มชื่นเบิกบานภายในจิตเพียงอย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับที่จะมาเป็นสิ่งขัดขวางต่อทางปฏิบัติย่อมไม่มีเพราะจิตเป็นปกติ
ปกติตัวนี้ออกมาจากศัพท์บาลีว่าศีละคือความปกติจิตที่ปกติเป็นตัวศีลศีลที่เป็นปกติเข้าไปถึงจิตติดเป็นปกติสีเลนะสุขติงยันติมองเห็นแล้วหรือยังตัวปกติคือศีลที่มีอยู่ในจิตนั่นแหละเป็นทางแห่งสุขติการยินดียินร้ายไม่มีมีแต่ความเป็นกลางมีแต่ตัวปกติเห็นแล้วหรือยังนั่นคือตัวนิโรธะความดับกิเลสเมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายกิเลสมันก็ดับไปความยินดียินร้ายเป็นอาการของกิเลสเมื่อกิเลสดับไปมันก็เป็นตัวนิโรธะปรากฏเด่นชัดเมื่อตัวนิโรธะปกติจิตปรากฏเด่นชัดจิตของเราก็มองเห็นหนทางที่จะดำเนินก้าวหน้าไปเป็นตาไปตามลำดับตามขั้นตอนซึ่งสุดแท้แต่พลังของจิตพลังของศีลสมาธิปัญญาจะหนุนส่งให้จิตเป็นไปอย่างไรต่อไปเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตเพียงอย่างเดียวเมื่อมองเห็นสิ่งที่เกิดดับอะไรเกิดอะไรดับก็จิตนั่นแหละเกิดจิตนั่นแหละดับเมื่อกำหนดหมายความเกิดดับของจิตเป็นอารมณ์เป็นฐานที่ตั้งของสติอยู่ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บจิตมีสติรู้ทันอัตโนโจทยัตตานังจะเป็นกิริยาที่เตือนตนด้วยตนเองอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บจิตรับรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางพอรู้จริงจึงปล่อยวางตัวรู้จริงคือความปล่อยวางนั่นคือตัววิชาความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อมีวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นแล้วความรู้จริงย่อมทำให้หายสงสัยเมื่อหายสงสัยแล้วก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วจิตก็เป็นปกติเป็นตัวนิโรธะสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นก็จะมองเห็นความเกิดดับของอารมณ์จิตหรือจิตในภายในว่านี่คือตัวอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ไม่ได้ของสภาวะธรรมอนัตตาไม่เป็นตัวของตัวของสภาวะธรรมทั้งหลายสิ่งที่ปรากฏเกิดดับอยู่ภายในจิตนั้นคือธรรมที่ปรากฏแก่ตามผู้มีเพียรเพ่งอยู่ความผู้มีเพียรเพ่งอยู่คืออะไรก็คือจิตที่มีสติสัมปชัญญะกำหนดเพ่งดูอยู่นั่นเองในการใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ความผู้มีเพียรเพ่งอยู่ตามนั้นย่อมรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคือรู้ว่าธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็หายสงสัยข้องใจเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงอันนั้นเมื่อหายสงสัยข้องใจแล้วจิตปล่อยวางก็เกิดมีวิมุตติคือความหลุดพ้นเช่นนั้นเป็นภาติเจอตามเกิดถ้าไปยึดมั่นอยู่ในความคิดอันนั้นนานๆเป็นทลาปิทุกขาทรมานติดอยู่กับอารมณ์นั้นสิ่งนั้นไม่ยอมปล่อยวาง
เมื่อเป็นเช่นนั้นสุขทุกข์ก็ย่อมบังเกิดขึ้นสลับกันไปผู้ภาวนาที่มีสติสัมปชัญญะซึ่งกลายเป็นตัวปัญญาอันแก่กล้าย่อมสามารถกำหนดรู้สุขและทุกข์ซึ่งเกิดดับอยู่ภายในจิตว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แม้ว่าสุขทุกข์จะยังมีปรากฏอยู่แต่ผู้มีสติสัมปชัญญะกำหนดหมายสุขทุกข์เป็นอารมณ์จิตเป็นแนวทางแห่งการพิจารณาอย่างไม่ลดละในพยายามที่จะไประงับทุกข์แต่ทำหน้าที่กำหนดรู้เพียงอย่างเดียวกังโตตะนิดังทุกขังอริยสัจจังตะรินเยยันติเมภิกขเวโลกรภิกษุทั้งหลายทุกข์เป็นธรรมชาติที่พึงกำหนดรู้เพียงแต่กำหนดรู้ไม่ต้องไปกำหนดละกำหนดรู้เพียงอย่างเดียวในเมื่อกำหนดรู้แจ้งเห็นชัดว่ามีทุกข์ตังก็ปณิดังทุกขังอริยสัจจังปริญญากันติเมภิกขเวโดก่อนภิกษุทั้งหลายทุกข์เป็นธรรมชาติที่เรากำหนดรู้แล้วเพียงแต่กำหนดรู้แล้วไม่ต้องไปกำหนดละเพราะทุกข์เป็นผลละไม่ได้เมื่อละไม่ได้ก็เพียงแต่กำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้ไปรู้ไปยังจินติสมุทัยธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติจิตที่มีสมรรถภาพมีสติปัญญาคล่องตัวยอมกำหนดหมายว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเมื่อจิตกำหนดรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาหายสงสัยจิตก้าวลงสู่สมาธิขั้นละเอียดวูบลงนิ่งสว่างจากตรงอุดปาริจากสุขคือดวงตาได้ปรากฏขึ้นกับจิตของผู้ภาวนาแล้วจิตกำหนดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานกำหนดรู้อยู่ที่จิตเองโดยอัตโนมัติญาณังอุดปาริญาณได้บังเกิดขึ้นแล้วญาณอย่างรู้ได้เกิดขึ้นแล้วในจิตของผู้ภาวนาจิตอยู่ในสภาพปกติกำหนดรู้เฉยอยู่ต่อไปจิตไหวตัวเกิดความคิดอ่านขึ้นมาสติสัมปชัญญะรู้ทันรู้แล้วมีแต่ปล่อยวางไม่ยึดไว้สร้างปัญหาให้เดือดร้อนปัญญาอุดปาริปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วปัญญาคือความรู้ปัญญาคือความคิดถ้าหลงความรู้หลงปัญญาก็เป็นอวิชชาแต่ถ้าไม่หลงก็มีสติรู้ทันการอยู่ตลอดเวลารู้แล้วมีแต่ปล่อยวางเพราะอาศัยความรู้แจ้งเห็นจริงวิชาอุดปาริวิชาบังเกิดขึ้นแล้วคือความรู้แจ้งเห็นชัดเจตจอมรับสภาพความเป็นจริงที่รู้นั้นรู้แล้วเห็นด้วยกับความรู้เมื่อเห็นด้วยกับความรู้แล้วปล่อยวางเมื่อปล่อยวางหมดแล้วกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีเกิดสว่างสวัยลุกโล่งขึ้นมาอาโลโกอุดปาริแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแล้วนี่คือดำทางดำเนินจิตตามแนวทางอริยมรรคจะต้องเป็นไปอย่างนี้
ผู้ที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่ายังกินติสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาหมายถึงว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเรื่องอย่างพระปัญญาโกณฑัญญะหลังจากฟังเทศธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจบลงได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดต้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาท่านอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุถึงพระโสดาบันบุคคลเป็นพระอริยะบุคคลองค์แรกในพระพุทธศาสนาเป็นสักขีพยานแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก็คือรู้อริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจิตหลุดพ้นก็ความรู้จริงจึงนำความรู้นั้นมาอบรมสั่งสอนพุทธเวไนให้ได้ประพฤติปฏิบัติได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายแนวทางปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาเราสมาทานศีลเพื่อตั้งเจตนางดเว้นบาปกรรมความทั่วโดยเจตนาเป็นอุบายวิธีชำระกายวาจาให้บริสุทธิ์สะอาด ในทางความประพฤติเป็นอุบายหวานล้อมหรือเป็นวงล้อมเพื่อตะล่อมจิตให้เข้าไปสู่ความเป็นผู้มีศีลคือความปกติจิตถ้าท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย มีความสงสัยข้องใจว่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปนั้นละกันที่ตรงไหนละกันที่กายกับวาจาที่ก่อนโดยอาศัยศีล5ประการเป็นต้นเป็นหลักหรือเป็นแนวทางที่ละโดยการไม่ทำอะไรซึ่งเป็นบาปโดยเจตนาละโดยไม่พูดจาอะไรในทางที่เป็นบาปโดยเจตนาเป็นการสกัดกั้นอำนาจของกิเลสไม่ให้แสดงปฏิกิริยาปรากฏในภายนอกเป็นการสงวนรักษาหวงแหนกิเลสของตนเองไม่ให้ไปกระทบกระเทือนกับคนอื่นและสิ่งอื่นเป็นการฝึกหัดดัดนิสัยให้งามอาทิกัลยานังงามในเบื้องต้นคือศีลความงามจะแสดงออกทางกายทางวาจากายมีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนวาจาไพเราะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเรียกว่ากายสุจริตกายสุจริตคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดกามเมสุมิจฉาจารวาจีสุจริตไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่พูดยุยงส่งเสริมส่อเสียดให้คนอื่นก็แตกสามัคคีกันนี่เป็นกายสุจริตเมื่อเรารักษากายวาจาให้เป็นกายสุจริตวจีสุจริตได้
เจ้าใจที่ทุจริตนี่ก็อ่อนกำลังลงเพราะกายวาจาไม่สนองความต้องการจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายทำอะไรได้วาจาพูดอะไรได้เพราะจิตเขาเป็นผู้สั่งเขาเป็นนายสั่งถ้านายมีกิเลสมีความโหดเหี้ยมขึ้นมาเมื่อไรก็จะสั่งการไปในทางที่ไม่ดีเมื่อเขาสั่งการไปในทางที่ไม่ดีเรามีเจตนาตั้งใจจะละความชั่วไม่สนองความต้องการของเขาเรากลายเป็นคนรับใช้ที่หัวดื้อหัวรั้นทีหลังเจ้านายเกลียดขี้หน้าเขาจะไม่ใช้เราอีกเมื่อเขาไม่ใช่เราก็ไม่ได้ทำความทั่วไม่ได้ละเมิดศีลติฆาบทวินัยกายก็เป็นกายปกติวาจาก็เป็นวาจาปกติเพราะเป็นสิ่งที่มีศีลคอยป้องกันหรือคอยขจัดบาปกรรมอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นอุบายตัดทอนผลเพิ่มของบาปกรรมบาปกรรมที่เราทำด้วยกายด้วยวาจาที่จะต้องมีผลให้ไปตกนรกหรือไปเสวยทุกข์ในทุกขติเพราะการละเมิดศีล5ประการเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่นอกนั้นเป็นบริวารเล็กๆน้อยๆศีล8ศีล10 227เราจะเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมเพราะเราปฏิญญาณตนว่าจะเป็นผู้ถือศีลในขั้นนั้นๆแล้วไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นบาปเพราะโกหกตัวเองเป็นบาปเพราะไม่มีสัจจะความจริงใจเป็นบาปเพราะไม่รู้จักว่าเราเป็นอะไรและมีหน้าที่จะปฏิบัติอย่างไรแต่ถ้าเราไม่ปฏิญญาณเพื่อจะรับเอาศีล8ศีล10ศีล227เราทำอะไรมันก็ไม่เป็นบาปถ้าหากไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งคนชาวบ้านทั้งหลายที่เขามีเพียงศีล5เขาทานข้าวเย็นได้แต่ผู้รับศีล8ขึ้นไปทานข้าวเย็นเป็นบาปทันทีเพราะตัวเองต้องเสียสัจจะการเสียสัจจะนี้เป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดนักปฏิบัติทั้งหลายแม้จะทำความผิดอย่างอื่นมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ไม่ทิ้งสัจจะยังใกล้ต่อการที่จะตรัสรู้มรรคผลนิพพานแต่ถ้าละทิ้งสัจจะเสียแล้วก็จะไกลต่อการตรัสรู้มรรคผลนิพพานยกตัวอย่างในภพหนึ่งชาติหนึ่งพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองหนึ่งพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าโคดมของเราเป็นฤาษีบำเพ็ญตปะเพื่อสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอาศัยที่ท่านสร้างบารมีร่วมกันมาความเกี่ยวพันมันจึงได้มาบรรจบกันเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจพระเจ้าแผ่นดินเมื่อทราบว่ามีพระฤาษีองค์นี้อยู่ในบริเวณในเขตอาณาจักรของพระองค์ท่านเกิดความเลื่อมใสก็ได้เชิญให้มาพักอยู่ในสวนอุทยานทรงอุปถัมภ์ทุกวันทรงถวายของเที่ยวของฉันเป็นประจำทางของพระองค์คือพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีเสด็จไปยังที่เฝ้าพระฤาษีภายหลังก็นิมนต์พระฤาษีเข้ามาฉันจังหันในพระราชวังพระฤาษีตอนนี้เป็นผู้มีฤทธิ์เพราะได้จะสำเร็จฌานสมาบัติเวลาจะมาฉันจังหันก็เข้าฌานออกมาทางอากาศเข้าทางหน้าต่าง
แล้วก็ไปฉัดจังหันการจังหันเสร็จแล้วให้ศีลให้พรเสร็จก็เข้าฌานต่อกลับไปสู่สวนอุทยานอยู่มาภายหลังบ้านเมืองเกิดจลาจลพระเจ้าแผ่นดินต้องยกทัพไปปราบจลาจลหน้าที่การปฏิบัติอุปถัมภ์พระฤาษีเจ้าตกเป็นหน้าที่ของพระบรมราชินีนาถพระฤาษีก็มาขันจังหันที่พระราชวังทุกวันทุกวันอยู่มาวันหนึ่งบังเอิญพระฤาษีเข้าฌานสมาบัติจิตยังไม่ออกจากฌานก็ลืมนึกถึงเวลาที่จะไปฉันจังหันก็รู้สึกตัวก็รีบเข้าฌานสมาบัติเพาะไปในทางอากาศไปเข้าทางหน้าต่างซึ่งในขณะนั้นพระราชินีคอยพระฤาษีเป็นเวลานานทรงบรรทมไม่หลับไปพอได้ยินเสียงพระฤาษีเหาะมาทางอากาศก็จะดุ้งองค์ตกกระไทตื่นขึ้นมาลุกปวดผาดโดยไม่ระวังเนื้อระวังองค์เครื่องปกปิดร่างกายทั้งหลายก็หลุดลุ่ยทำให้มองเห็นส่วนภายในพระฤาษีก็เกิดความยินดีเลยเกิดเป็นศีลเพศทำลายศีลของตนกับพระราชินีแล้วก็ประพฤติเช่นนั้นในวันต่อมาจนกระทั่งนักสนมกำนันทั้งหลายรู้เรื่องเข้าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาก็เพชรทูลเรื่องราวให้ทรงทราบแต่พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งอยู่ในพระประทิตราชธรรมเมื่อได้ทรงทราบแล้วพระองค์ก็ดำริในพระทัยว่าจะด้วยประการใดก็ตามเราจะถือเอาพระคุณเจ้าของเราเป็นหลักเราจะไปถามพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้ารับปฏิญญาณอย่างไรเราก็จะเชื่อตามนั้นพระฤาษีเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปรับสั่งถามท่านก็พิจารณาว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงเลื่อนใสเรามากเราพูดอะไรท่านก็จะต้องเชื่อถ้าเราโกหกท่านก็ต้องเชื่อแต่พระฤาษีมาคิดว่าประโยชน์อะไรที่เราจะต้องโกหกเพราะมันเสียสัจจะผิดก็ต้องคูณไปตามผิดถ้าเราโกหกเสียสัจจะการตรัสรู้ของเรามันก็ยังไกลจะไกลออกไปเป็นอันมากแต่ถ้าเราพูดตามความเป็นจริงคูณไปตามความเป็นจริงแม้คอเราจะขาดเราก็ยอมจะทำให้การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของเรานี่ใกล้เข้ามาดังนั้นคือพระฤาษีจึงปูนไปตามความเป็นจริงเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบเช่นนั้นแทนที่จะทรงพระพิโรธและเอาพระฤาษีไปลงโทษกระมีพระทัยยินดีปีติปราโมทย์เป็นอันมากพระคุณเจ้านี่เป็นผู้มีสัจจะความจริงใจประพฤติสิ่งใดได้สิ่งนั้นแม้ว่าโทษถึงประหารชีวิตท่านก็ย่อมรู้อยู่แล้วเราเป็นผู้มีอำนาจทำผิดถึงขนาดนี้มีหรือคอจะไม่ตกจากบ่าแต่เพราะอาศัยความพูดจริงของพระฤาษีเนี่ยท่านมีสัจจะเราเลื่อนไปเรายกโทษที่ได้ทำความผิดใดๆทั้งสิ้นอโหสิกรรมให้อนุญาตให้แต่ว่าต่อไปพระคุณเจ้าอย่าปฏิบัติเช่นนี้อีกเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จกลับพระราชวังฝ่ายพระฤาษีก็มาพิจารณาดูว่าเราถึงซึ่งความพินาศจิตหายเพราะเรามามั่วสุมอยู่กับสังคมคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะเรามาวุ่นวายกับเรื่องของโลกเราจึงถึงซึ่งความวิบัติเช่นนี้อย่าเลยต่อไปนี้คุณจะว่าชายคาบ้านคนนี้เราจะไม่เข้าไปเหยียบกันแล้วจะไม่ลอดเข้าไปแล้วเสร็จแล้วท่านก็อาศัยที่พระเจ้าแผ่นดินทรงอนุญาตแล้วท่านจะมากำหนดระลึกถึงศีลของตนเองปฏิญญาณตนให้มีศีล5
บำเพ็ญสมาธิภาวนาเข้าฌานแล้วก็เหาะไปอยู่ป่าหิมพานต์จนกระทั่งสิ้นชีวิตนี่เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้มีสัจจะความจริงใจภาษาอะไรที่เราจะไปโกหกมันเสียสัจจะแล้วทำให้เกิดเป็นวจีทุจริตไกลต่อการตรัสรู้เพราะฉะนั้นสัจจะความจริงใจพูดจริงทำจริงมันจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญเป็นปฏิกรแห่งการตรัสรู้มรรคผลนิพพานดังนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายควรจะใช้สัจจะความจริงใจใช้ขันติความอดทนต่อการปฏิบัติขันติปรมังตโปติติขาขันติเป็นตปะกรรมคือความเพียรเผาบาปเป็นอย่างยิ่งในใจของคนเรามันมีกิเลสที่อยากจะล่วงเกินบาปกรรมอยู่แต่เมื่อเรามาปฏิญญาณตนจะเป็นผู้มีศีลมาเป็นนักปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเมื่อกิเลสทั้งหลายมันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นผู้มีศีลเมื่อมีศีลแล้วก็ต้องมีสัจจะมีสัจจะความจริงใจว่าเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดรอดฝั่งอาศัยคุณธรรมคือขันติความอดทนทนต่อสิ่งที่จะยั่วยุให้เราทำบาปทำกรรมคือไม่ทำตั้งปณิธานให้แน่วแน่ลงไปว่าแม้ชีวิตจะแตกดับลงไปก็ตามเราจะไม่ทำบาปกรรมที่ชั่วช้าหยาบเก่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราละเราปล่อยเราวางแผนการแห่งการละความทั่วตามความหมายแห่งภาษิตว่าสัพพปาปัสสะอาจารณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงเบื้องต้นหมายถึงศีลห้าถ้าใครสงสัยว่าจะละบาปละกันที่ตรงไหนละตามศีลห้านั่นเองไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่อิจฉาพยาบาทนี่คือแผนการแห่งการละความชั่วส่วนกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจไม่ต้องกังวลป้องกันเพียงแค่ว่าเราไม่ยอมทำตามอำนาจแต่คำสั่งของกิเลสเท่านั้นเมื่อเรามีความมั่นใจในการที่จะพึ่งปฏิบัติอย่างนี้บาปกรรมที่เรามีอยู่ก่อนมันก็ยุติลงเพียงแค่นั้นผลเพิ่มไม่มีเมื่อเรามีเจตนาว่าเป็นจากความทั่วตามกฎเกณฑ์แห่งศีลห้าจนคล่องตัวจนชำนิชำนาญเจตนาที่จะทำบาปกรรมของเราย่อมไม่มีเพราะศีลมันจะกลายเป็นตัวปัญญาที่สังขารคอยปรุงแต่งจิตให้เรามีเจตนาดีมีจิตใจเมตตาปราณีมีจิตใจซื่อสัตย์สุจริตมีความรักอันมั่นคงโดยปราศจากกิเลสแต่ราคะมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อหน้าที่กลายเป็นธรรมกาโมผู้ใคร่ในธรรมกระตาเปียกของผู้ใคร่ในธรรมเห็นอะไรจะพิจารณาเป็นธรรมไปหมดความเป็นธรรมของจิตอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงที่เราจะปรุงอยู่ตรงที่กรรมตตากรรมทายาทากรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสรณะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยชีวิตทุกดวงดีชั่วเป็นไปตามกฎของกรรมคนทำชั่วมากๆแสดงว่าเขาทำกรรมชั่วกรรมชั่วนั้นมันเป็นบาปสังขารคอยปรุงแต่งจิตให้ทำชั่วอยู่เรื่อย
ยิ่งทำก็ยิ่งมืดมนอนทการยิ่งทำก็ยิ่งมองไม่เห็นบาปบุญเป็นโทษประโยชน์แต่ไม่ใช่ประโยชน์อย่างดีก็มุ่งเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวแต่ความสุขส่วนตัวเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่นึกถึงอกเขาอกเราจิตมันก็ไม่เป็นธรรมไม่เป็นกลางไม่เที่ยงธรรมทำแต่บาปแต่กรรมไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกุศลไม่รู้จักทำดีมีแต่ทำความชั่วร่ำไหลร่ำไปมีใครไปพูดเรื่องบาปบุญคุณโทษให้ฟังเหลวไหลใครพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานให้ฟังเหลวไหลก็อะไรก็บาปกรรมมันปิดบังเช่นเดียวกันกับท่านมาลัยไปโปรดสัตว์นรกไปโปรดสัตว์นรกสัตว์นรกผู้ที่มีอุปนิสัยบางๆก็เห็นพระเถระเจ้าไปก็ยกมือสลอนสาธุข้าพเจ้ามาดีแล้วพวกข้าพเจ้าเป็นสัตว์นรกทำบาปทำกรรมจึงได้มาทรมานอยู่อย่างนี้ขอให้ไปบอกญาติพี่น้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งมาให้ด้วยอันนี้สำหรับผู้ที่มีบุญญาที่สังขารคอยปรุงแต่งจิตให้นึกถึงคุณงามความดีส่วนสัตว์นรกบางตนบางตัวก็ได้แต่นอนฟั่นหน้าไม่มองดูพระเถระเจ้าเลยใครจะว่าไงก็ตั้งใจเฉยๆอยู่ก็บาปกรรมมันปิดบังบาปกรรมตัวที่ปิดบังนั่นแหละคือป่าคืออกุญญาที่สังขารสังขารคือบาปมันคอยปรุงแต่งจิตให้มีแนวโน้มไปในทางบาปเพราะฉะนั้นเรามาเจริญสมาธิวิปัสสนานี่ถึงแม้ว่าไม่บรรลุมรรคผลนิพพานใดๆก็เพียงแต่ว่าฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มีแนวโน้มไปในทางบุญทางกุศลจนกลายเป็นความคล่องตัวไม่สามารถที่จะทำบาปทั้งในที่ลับแต่ในที่แจ้งได้มีเฮเลโอตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปอายต่อบาปอยู่เสมอเอากันแต่เพียงแค่นี้ก็ยังนับว่าดีโตปฏิบัติปฏิบัติชอบมีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วสิ่งที่จะพึงเกิดขึ้นในจิตของท่านผู้นั้นก็คือหิริความละอายต่อบาปโอตตะความสะดุ้งกลัวต่อบาปเขาจะไม่กล้าทำบาปทั้งในที่ลับแต่ในที่แจ้งหิริโอตตะสัมปันนาสุขาธรรมะสมาหิโตในความละอายต่อบาปโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปธรรมสองประการนี้เป็นคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดากำหนดตัวจิตของตัวบ้างสิมีหรือยังจิตมีหิริหรือยังอายต่อบาปหรือยังมีโอตปะกลัวต่อบาปหรือยังหรือมันยังคิดว่าบาปไม่ได้ขี่ช้างดูดบุหรี่มาดอกอยู่ถ้ามันยังคิดอย่างนั้นก็เรียกว่ายังไม่มีหิริและโอตตัปปะก็รีบเร่งบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้มันหนักๆเข้านักปฏิบัติที่มีหิริโอตตัปปะนี่มันจะสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่สะดุ้งด้วยความเดือดร้อนสะดุ้งเพราะความสังวรระวังตั้งใจที่จะละชั่วประพฤติดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดจิตกลายเป็นผู้มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบเพื่อดีคนที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบเพื่อดีมีหรือจะหยุดนิ่งนอนหาความสุขความสบายส่วนตัวอยู่โดยไม่ทำประโยชน์อันใดการปฏิบัติธรรมนี่ในเมื่อเรามีพลังงานเกิดขึ้นเราจะมีศรัทธามีวิริยะความภาคความเพียรความแกล้งกล้าอาถรรพ์กล้าที่จะเสียสละชีวิตเพื่อบูชาข้อวัดปฏิบัติไม่ลิ่งนอนใจมีสติความตั้งใจระลึกรู้สึกผิดพลาดเพื่อดีอยู่ตลอดเวลาพยายามขจัดการทำความชั่วจะทำแต่ความดีแล้วก็มีความมั่นใจในที่จะละชั่วประพฤติดี
ตลินิพุตัมปิตังพะคะวันตังสะระนังคัจฉามิธัมมันจะภิกขุสังฆังจะอุปาสิกังผู้ชายก็อุปาสกังมังสังโฆคาเลตุอัฏฐะตะเกปานุเตตังสรณังคตังข้าพเจ้าขอปฏิญญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกพระพุทธเจ้าทรงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึงที่ระลึกตราบเท่าสิ้นชีวิตของข้าพเจ้านี่แหละครับต่อไปขอเชิญท่านทั้งหลายนั่งสมาธิ ต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านกำหนดจิตทำสมาธิในท่านั่งในกายของเรานี้มีจิตเป็นใหญ่มีจิตเป็นหัวหน้ามีจิตเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วแต่จิตในขณะนี้กายกับจิตของท่านยังมีความสัมพันธ์คือรับรู้กันอยู่เมื่อท่านกำหนดรู้ที่จิตท่านก็ยังรู้ว่ากายยังมีเมื่อกายยังมีอยู่จิตของท่านก็รู้เรื่องของกายโดยไม่ได้ตั้งใจเวลานี้ท่านนั่งอยู่กายสบายไหมท่านก็รู้มีอะไรมาสัมผัสกายท่านไหมท่านก็รู้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่กายท่านก็รู้เพราะกายกับจิตของท่านยังอยู่ด้วยกันยังไม่แยกจากกันถ้าหากว่าจิตของท่าน กำหนดรู้ความสุขและความทุกข์ หรือความเฉยๆที่เกิดที่ตายสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเกิดขึ้นเมื่อกายยังปรากฏอยู่กับความรู้สึกเมื่อท่านกำหนดรู้กายอยู่สติจะตั้งอยู่ที่กายระลึกรู้อยู่ที่กายโดยเพียงแค่นึกรู้สึกว่ากายมีอยู่แม้ว่าท่านไม่ได้นึกเช่นนั้นท่านก็ยังรู้ว่ากายมีอยู่เมื่อจิตของท่านรู้สึกว่ากายมีอยู่เวทนาสุขทุกข์ย่อมเกิดขึ้นที่กายเมื่อท่านมีสติรู้อยู่ท่านก็รู้ว่าเวทนามีสุขทุกข์
เรียกว่าเวทนาสุขเรียกว่าสุขเวทนาทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าอุเบกขาเวทนาเมื่อสติของท่านกำหนดรู้เวทนาสติไปตั้งอยู่ที่นั่นก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ความคิดคิดว่านี่กายนี่เวทนานี่สุขเวทนานี่ทุกขเวทนานี่อุเบกขาเวทนาความคิดหรือรู้เป็นอาการของจิตเมื่อสติมากำหนดรู้พร้อมอยู่กับความคิดเช่นนั้นถ้าสติตั้งมั่นหรือสติตามรู้รู้ความคิดอันนั้นเรียกว่าจิตตานุปัสสนาถ้าสติตั้งมั่นอยู่กับความคิดนั้นเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อหากว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตปรุงแต่งธรรมชาติของคนเรามีความรู้สึกชอบความสบายถ้าหากจิตของท่านใฝ่หาความสบายโดยไม่อยากทำอะไรไม่ปฏิบัติบางทีอาจจะคิดว่าเลิกปฏิบัติก็ดีกว่าอยู่เฉยๆสบายดีแสดงว่าจิตของท่านใกล้ต่อความสบายติดความสบายเมื่อจิตติดความสุขความสบายจิตก็มีความใคร่ในกามกามก็คือความสบายใคร่ในความสุขคือไม่อยากทำอะไรเรียกว่ากามฉันทะความใคร่พอใจในความสบายเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตปรุงแต่งว่าจะปฏิบัติต่อไปดีหรือจะหยุดเพียงแค่นี้ความคิดเช่นนี้เป็นลักษณะของพยาบาทคือเป็นความคิดที่จะตัดรอนคุณความดีเกิดความคิดกังวลสงสัยว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดี ความหงุดหงิดงุนงานรำคาญบังเกิดขึ้นเรียกว่าอุทธัจจะกุกกุจจะเมื่อมีความฟุ้งซ่านรำคาญบังเกิดขึ้นวิกิกิจฉาความง่วงความง่วงอัวตินามิทาความง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นมาแท้จิตก็ปรุงแต่งขึ้นมาว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีหรือจะหยุดกันเพียงแค่นี้เป็นวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลใจไม่แน่ใจเมื่อตัดสินใจเด็ดขาดลงไปไม่เอาละเลิกดีกว่าพยาปาทะวิ่งเข้ามาตัดตอนเมื่อจิตมากำหนดรู้อยู่ที่นี้นิวรณ์5คือกามฉันทะความใกล้ในความสุขสบาย
พยาบาทะความพยาบาทะความคิดเล็ดรอนหรือตัดรอนสุทัจจะความฟุ้งซ่านรำคาญสินามิทะความง่วงเหงาหาวนอนมีกิกิจฐาความสงสัยไม่เอาจริงถ้าจิตมากำหนดตัวอยู่ที่ตรงนี้อันนี้เป็นธรรมฝ่ายอกุศลเป็นนิวารณธรรมเป็นธรรมที่คอยกลางต้านคุณงามความดีให้บังไม่ให้บังเกิดขึ้นจึงเรียกว่านิวรณ์หรือนิวารณะแปลว่าสิ่งปิดกั้นกั้นสมาธิไม่ให้เกิดกั้นปัญญาไม่ให้เกิดกั้นกุศลไม่ให้เกิดเพราะอันนี้เป็นธรรมฝ่ายอกุศลเมื่อจิตมากำหนดรู้ธรรมที่เป็นกุศลอกุศลเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าสติมากำหนดตั้งมั่นพิจารณาอยู่ที่ธรรมก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมะเป็นฐานที่ตั้งของสติจิตรู้ว่ากายมีอยู่และมีสติตั้งมั่นอยู่ที่กาย อย่างน้อยก็ตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเพราะปอดเป็นผู้มีหน้าที่ทำหน้าที่หายใจเข้าหายใจออกเมื่อสติไปตั้งอยู่ที่ลมหายใจก็ได้ชื่อว่าสติไปตั้งอยู่ที่กายจัดเป็นอนาปานุสติด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยในมหาสติปัฏฐานบัมพะบัมพะท่านจำแนกแก่พิธีการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมไว้อย่างกว้างขวางพิสดารแต่อันนั้นเป็นภาคปฏิบัติท่านเริ่มต้นแต่ให้พิจารณาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกโดยความเป็นของปฏิกูลได้เปรียดบ้างโดยความเป็นธาตุสี่เป็นน้ำลมไฟบ้างเพื่อจะให้จิตหรือสติไปตั้งอยู่ที่กายจะได้เกิดความรู้ว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาท่านให้เริ่มพิจารณาตั้งแต่กายภายนอกคือกายของคนอื่นหรือพิจารณาซากอสุภหมายถึงซากอสุภะ แล้วก็น้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับตนเองเช่นอย่างไปเห็นซากศพที่นอนตายอยู่ท่านให้พิจารณาซากศพว่าเมื่อก่อนนี้ซากศพก็มีชีวิตจิตใจเดินเหินไปมาได้เหมือนเราบัดนี้เขาปราศจากวิญญาณแล้วก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังแล้วก็น้อมก็มาเปรียบเทียบกับตนเองว่าแม่เราก็เช่นกันเวลานี้เรามีกายมีใจมีจิตมีวิญญาณเราก็ยังเดินยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ทำอะไรได้ติปาถะเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วร่างกายก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังผัดผมแผ่นดินเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเมื่อสลายตัวไปก็จะเป็นธาตุสี่ที่น้ำลมไปหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีร่างกายภายกายภายนอกกับกายภายในเป็นเช่นไรกายภายนอกเป็นเช่นไรกายภายในก็ย่อมเป็นเช่นนั้น
ตุในการพิจารณากายภายนอกแต่ว่ากายแต่ว่ามันเป็นกายของคนอื่นอันนั้นเรียกว่าเห็นกายภายนอกแต่เมื่อมาพิจารณากายของตนเองให้เห็นว่ากายของเราก็จะเป็นเช่นนั้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแม้ปัจจุบันนี้จะยังสดสวยงดงามพอดูกัดได้ แต่เมื่อแต่กายสลายลงไปแล้วก็จะเน่าเปื่อยผุพังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกแล้วเราจะได้รู้ได้เห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายเป็นแต่เพียงกายกายเป็นแต่เพียงสมมติปัญญัติกายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ที่สมมติว่าบุคคลตัวตนเราเขาได้สัตว์นั้นเป็นแต่เพียงสมมติปัญญัติตามภาษาโลกแต่เมื่อความเป็นจริงแล้วสมมติบัญญัติอันนี้เป็นกายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นในเมื่อเรามาพิจารณาเห็นกายภายในคือกายของเราเป็นฉะนั้นเรียกว่าพิจารณากายในกายถ้าสติไปตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณากายโดยยึดเอากายเป็นอารมณ์ตั้งมั่นอยู่ที่ตรงนั้นจนกระทั่งว่าในขณะที่พิจารณาในสมาธิก็เป็นเช่นนั้นออกจากสมาธิไปแล้วสติก็กำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดซึ่งเป็นเรื่องของกายก็เรียกว่าสติได้ตั้งอยู่ที่กายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าสติเพียงแค่ว่าควบคุมบังคับให้ระลึกไปในกายคือระลึกถึงผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติเป็นสติปัญญาธรรมดาแต่ถ้าหากว่าจิตมีสติกำหนดรู้เรื่องของกายอยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติจะตั้งใจก็กำหนดรู้ไม่ตั้งใจก็กำหนดรู้กำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตทุกลมหายใจสติไม่คลาดจากกายไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนรับการดื่มทำผู้คิดสติก็รู้พร้อมอยู่ที่กายตลอดเวลาอันนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็เป็นมหาสติปัฏฐานในเมื่อสติมาตั้งมั่นอยู่ที่กายและระลึกรู้อยู่ที่กายตลอดเวลาเรื่องเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเราไม่ได้ตั้งใจจะกำหนดรู้ไม่ได้ตั้งใจจะพิจารณาจิตของเราก็รู้เองเพราะจิตมีกายกายเป็นที่เกิดแห่งเวทนาเมื่อจิตมาจดจ่อเอาใจใส่ต่อกายอะไรเกิดขึ้นที่กายจิตของเรารู้หมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจิตมาตั้งมั่นอยู่ที่กายเอากายเป็นอารมณ์สติตั้งมั่นอยู่ที่กายแม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นก็เพราะอาศัยกายนั่นแหละเป็นเครื่องมือเมื่อมีกายอยู่จิตก็มีความคิดความคิดที่เกิดขึ้นนั้นแม้เราไม่ได้ตั้งใจจะกำหนดรู้จิตของเราก็จะรู้เพราะการคิดเป็นเรื่องของจิต ในเมื่อสติของเราไปตั้งมั่นอยู่กับความคิดที่คิดอยู่ในปัจจุบันคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้
แต่ความคิดนั้นคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดมั่นอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนสติกำหนดตั้งมั่นอยู่ที่ความคิดนั้นเรียกว่าจิตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ทีนี้ความคิดที่ปรุงแต่งนั้นอาศัยเวทนาเป็นสิ่งหนุนสุขเวทนาเป็นเหตุให้จิตมีความเพลิดเพลินยินดีทุกขเวทนาเป็นเหตุให้จิตเกิดความไม่พอใจหรือบางทีอาจจะเกิดภาพแคบใจในเมื่อกิเลสที่เป็นตัวการคือความไฟในความสุขความสบายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในขณะนั้นทีนี้พอนั่งไปปฏิบัติไปบางทีก็เกิดทุกขเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นมีความรู้สึกว่ามีอาการง่วงแล้วก็เกิดปวดต้นคอหรือบางทีหายใจอึดอัดซึ่งนักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องผ่านสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละเป็นชนวนให้เกิดความหงุดหงิดโง่งานลำคาญในเมื่อจิตมากำหนดรู้อยู่ที่ความหงุดหงิดโง่งานลำคาญจิตก็เริ่มกำหนดรู้เรื่องของธรรมแล้วก็จะมองเห็นนิวรณ์ทั้งห้าได้ชัดเจนคือมองเห็นความใคร่ในความสุขสบายทำให้เกิดขี้เกียจขี้คร้านมองเห็นได้ชัดแล้วก็มองเห็นความหงุดหงิดรำคาญอุตจักขุกุจจาได้ชัดเจนและยิ่งเกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาแทรกด้วยเราก็มองเห็นได้ชัดเจนเราเกิดสงสัยว่าจะปฏิบัติต่อไปดีหรือจะหยุดเพียงแค่นี้เราก็มองเห็นได้ชัดเจนในเมื่อเราเกิดความสงสัยว่าจะปฏิบัติต่อไปหรือจะหยุดแค่นี้พยาปาทะคือตัวคอยตัดรอนได้โอกาสก็วิ่งเข้าไปตัดพอตัดลงไปแล้วเราก็จะได้ว่าเอาแค่นี้พอแล้วเอาไว้วันหลังปฏิบัติต่อใหม่ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเป็นอย่างนี้เรื่อยไปพอเกิดหมดจิตขึ้นมาแล้วก็เอาละแค่นี้ฝากไว้วันหลังจึงปฏิบัติต่อใหม่เราก็จะไม่ได้ประสบกับความสำเร็จเพราะอันนี้มันเป็นนิวรณ์ที่คอยตัดรอนคุณงามความดีถ้าจิตของเรามาตั้งสติพิจารณาคุณโทษแห่งนิวรณ์5ดังที่กล่าวแล้วก็พยายามหาอุบายปลดเรื่องอุบายปลดเรื่องนิวรณ์5ก็คือเอาตัวนิวรณ์5นั่นแหละเป็นเครื่องแก้คือพิจารณาหาโทษของให้เห็นโทษของนิวรณ์โดยพิจารณาว่ากามฉันทะถ้าเราทำจิตให้ไปติดในความสุขความสบายจนเกินไปอย่างไม่มีเหตุผลก็จะทำให้เราเสียการเสียเวลาเสียการปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี่ก็ย่อมลงทุนลงแรงบ้างพอสมควรต้องอาศัยความอดทนถ้าเราใช้ขันติความอดทนปฏิบัติไปสักพักหนึ่งนิวรณ์ห้าทั้งหลายนั้นย่อมสงบระงับไปได้เพราะพลังของสมาธิถ้าหากามฉันทะความใกล้ในความสุขเกิดขึ้นให้กำหนดสติรู้ถ้าพยาปาทะมันเกิดขึ้นก็กำหนดสติรู้ถ้าอุตจักขุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญเกิดขึ้นก็กำหนดสติรู้
ถ้าจินตมิตรถ้าความง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นกำหนดสติรู้ความลังเลสงสัยเกิดขึ้นกำหนดสติรู้โดยเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของจิตเป็นที่ระลึกของสติกำหนดจดจ้องพิจารณาอยู่อย่างนั้นในเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วก็จะเกิดสมาธิความมั่นใจซึ่งอาศัยสันติความอดทนพิจารณาให้จิตของเรารู้แจ้งเห็นชัดในคุณและโทษของธรรมคือนิพพานเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงรู้ชัดแล้วจิตของเราก็จะปล่อยวางเข้าไปสู่ความสงบแล้วเราก็จะได้สมาธิเพราะอาศัยธรรมะคือนิพพานเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ระลึกของเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นที่ตั้งของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกถ้าเราตั้งใจจดจ่อพิจารณาเพ่งดูอยู่จิตจะสงบเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นแผนการปฏิบัติมหาสติปัฏฐาน4กำหนดพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมเรากำหนดหมายเอาง่ายๆคือพอนั่งสมาธิปั๊บลงไปกำหนดรู้จิตกิริยาที่ตั้งใจกำหนดรู้จิตนั้นเราอาศัยประสาททางกายเป็นเครื่องช่วยถ้าจิตไม่มีกายแล้วไม่มีความตั้งใจจะทำอะไรจะคิดอะไรเพราะจิตเป็นธาตุรู้อยู่เฉยๆถ้าลำพังแต่จิตดวงเดียวที่ถอดออกไปจากร่างอันนี้เขาจะไปลอยเด่นใสสว่างไม่มีตัวไม่มีตนคิดไม่เป็นอยู่เฉยๆแต่ถ้ายังมีความสัมพันธ์กับกายนี้อยู่จิตเป็นเพราะมีเครื่องมือจิตเป็นแต่เพียงพลังงานร่างกายเป็นเครื่องมือจิตเหมือนกระแสไฟฟ้าในเมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้าไปสู่แม่เหล็กและทองแดงเกิดความหมุนพอหมุนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดความเคลื่อนไหวทำให้เกิดพลังต่างๆขึ้นมาได้ดังนั้นในเมื่อกายมีอยู่จิตย่อมมีความคิดเพราะกระแสของจิตไปกระทบตัดร่างกายเครื่องมือของกายเราคิดได้เพราะอาศัยประสาททางสมองเพราะฉะนั้นในเมื่อเรากำหนดรู้ที่จิตของเราเราย่อมรู้ว่าในกายของเรานี่มีอะไรบ้างอย่างน้อยก็รู้ว่ากายของเรามีศีรษะ1มีแขน2ขา2มีลำตัวมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อเราตั้งใจกำหนดรู้อย่างนี้เรียกว่ากำหนดรู้กายทีนี้ในเมื่อเรากำหนดรู้กายอยู่ก็กลายเป็นที่เกิดของสิ่งต่างๆสุขเกิดที่กายทุกข์เกิดที่กายแต่เข้าใจเป็นผู้ยึดมั่นคือมั่นอยู่ในกายนี้กายเป็นที่เกิดของความเจ็บแต่ความเจ็บอันนี้จิตเป็นผู้รับรู้ทีนี้ถ้าจิตไม่มีกายก็ไม่รู้จักเจ็บเพราะฉะนั้นเวทนาเกิดที่กาย
สุขเวทนาก็เกิดที่กายทุกขเวทนาก็เกิดที่กายหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็เกิดที่กายเมื่อเรากำหนดรู้ว่ากายมีอยู่เราจะรู้พร้อมทั้งเวทนาจิตและธรรมจิตก็คือตัวผู้รู้ธรรมก็คือสิ่งที่กำหนดรู้อยู่เรากำหนดรู้จิตกำหนดรู้อารมณ์คือจิตกำหนดรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันในเมื่อจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีตินิวรณ์ห้ากามฉันทะพยาบาททินมิทะอุปจักขุกุจจาก็หายไปทีนี้เมื่อสมาธิจิตสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งตัวหายไปหมดแล้ววิตกวิจารปีติสุขก็หายไปหมดก็สิ่งเหล่านี้อาศัยกายเกิดถ้าไม่มีกายวิตกวิจารปีติสุขก็ไม่มีได้เพราะฉะนั้นเมื่อกายหายไปแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวจึงได้ชื่อว่ามีแต่จิตดวงเดียวซึ่งเรียกว่าเอกัคคตากับอุเบกขาความเป็นกลางของจิตร่างกายทรงตัวหายไปหมดเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสมาธิซึ่งเดินตามหลักของมหาสติปัฏฐาน4จึงเป็นอุบายทำจิตให้สงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิเพื่อขจัดนิวรณ์ธรรม5ประการให้หมดไปจากจิตในขณะที่มีสมาธิจิตของเราจะได้ดำเนินไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามลำดับขั้นตอนซึ่งสุดแท้แต่พลังจิตพลังสมาธิของท่านผู้ใดจะปฏิวัติจิตของตนเองให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมสมาธินี้เราอาศัยหลักภาวิตาอบรมให้มากๆพหุลีกตาทำให้มากๆทำให้คล่องตัวทำจนชำนิชำนาญทำจนกระทั่งถึงขั้นเป็นเองในเมื่อจิตได้ดำเนินตามหลักของมหาสติปัฏฐานทั้ง4ประการจึงเป็นฐานที่ให้เกิดธรรมะอันเป็นองค์พระคุณแห่งการตรัสรู้คือสติสัมโพชฌงค์ในเมื่อเรามาทำสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกมรรคเอกธรรมสติเป็นเองโดยอัตโนมัติสามารถที่จะกำหนดรู้สกายจิตสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้เองโดยตลอดเวลาก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ต้อมอยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดได้ชื่อว่าจิตได้สติสัมโพชฌงค์เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เวลาแห่งการบรรยายธรรมะตามหลักแห่งมหาสติปัฏฐาน4ก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้สมาธิการนั่งสมาธิเรียกว่าวิธีนั่งสมาธิให้นั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายขัดสมาธิเอามือซ้ายวางลงที่ตักเอามือขวาวางทับให้หัวแม่มือเกิดกันเบาๆอย่าให้กดตั้งกายให้ตรงคือนั่งให้รู้สึกว่ากายตรงให้เป็นที่สบายอย่าเกร็งกล้ามเนื้อหรือส่วนต่างๆของร่างกายนั่งพอพยุงกายให้ตรงอยู่อย่าให้มีส่วนใดตึงอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาอย่าก้มนัก
อย่าเงยนักวางหน้าให้ตรงสง่าผ่าเผยเหมือนพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิอันนี้เป็นวิธีนั่งต่อไปเป็นวิธีกำหนดจิตคือทำความรู้สึกที่จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ตรงไหนจิตของเราก็อยู่ที่ตรงนั้นเพื่อจะให้จิตมีฐานที่ตั้งให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจะนึกพุทธซ้อมลมเข้าโคซ้อมลมออกก็ได้ หรือใครจะไม่นึกอะไรเพียงแต่กำหนดรู้ลมหายใจซึ่งออกเข้าอยู่โดยธรรมชาติของการหายใจก็ได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเรียนให้รู้ธรรมชาติของร่างกายทำไมลมหายใจจึงชื่อว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายเพราะเหตุว่าเราจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามกายของเราก็หายใจอยู่โดยธรรมชาติเพียงแต่เรากำหนดรู้ลมหายใจเฉยๆอยู่อย่าบังคับจิตให้สงบแต่ประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลาจิตของเราจะเป็นอย่างไรเราไม่คำนึงถึงคำนึงแต่ว่าจะรู้ที่ลมหายใจอย่างเดียวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจสั้นรู้หายใจยาวรู้เพียงแต่เอารู้ตัวเดียวกำหนดรู้อยู่ที่ตรงนี้การกำหนดรู้ลมหายใจเป็นหลักสาธารณะทั่วไปและการปฏิบัติสมาธิก็เป็นหลักสาธารณะทั่วไปไม่สังกัดในลัทธิและศาสนาใดๆทั้งสิ้นเพราะการฝึกสมาธินี้เราจะมาฝึกจิตของเราให้สามารถกำหนดรู้ธรรมชาติการปฏิบัติธรรมหรือการเรียนธรรมก็คือเรียนให้รู้ธรรมชาติวิชาการที่เราเรียนกันมาในศาสตร์ใดๆก็ตามเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติและกฎธรรมชาติทั้งนั้นการฝึกสมาธิไม่เฉพาะแต่เราจะมานั่งขัดสมาธิหลับตากำหนดรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวแม้ว่าเรามีสติรู้อยู่กับเรื่องชีวิตประจำวันทุกขณะจิตทุกลมหายใจก็ชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิทั้งนั้นแต่เพื่อจะให้มีวิธีการเข้มข้นเข้าไปหน่อยเราจึงมาฝึกกัน
แต่มีพิธีลีตองอย่างที่เรามาฝึกกันอยู่เวลานี้นอกจากเราจะมากำหนดรู้ลมหายใจแล้วเราอาจจะนึกพุทธพร้อมลมเข้าโทพร้อมลมออกก็ได้หรือเราจะต้องบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทโธสัมมาอรหังยกหนอพองหนอก็ได้หรือเราจะกำหนดรู้จิตคอยจ้องดูจิตของเราเมื่อความคิดอะไรเกิดขึ้นให้มีสติกำหนดตามรู้ไปก็ได้เป็นวิธีการฝึกสมาธิทางนั้นการฝึกสมาธิดังที่กล่าวมานี้เราสามารถจะทำได้ทั้งในท่านั่งท่ายืนท่าเดินถ้านอนใช้อารมณ์อย่างเดียวกันเพราะสมาธิเป็นกิริยาของจิตการปฏิบัติสมาธิเป็นกิริยาของจิตไม่ใช่การยืนเดินนั่งนอนแต่การยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการบริหารร่างกายว่าอย่างง่ายๆก็คือการออกกำลังกายนั่นเองเพราะถ้าเรานั่งมากมันก็เมื่อยทรมานร่างกายต้องเปลี่ยนไปเดินเดินมากทรมานก็เปลี่ยนเป็นยืนยืนมากทรมานเปลี่ยนเป็นนอนเปลี่ยนอิริยาบถให้สม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคล่องกายในเมื่อใจของเราต้องเข้าว่องไวจิตของเราก็ต้องเข้าว่องไวขึ้นด้วยและฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนจึงเป็นท่าประกอบเท่านั้นแต่สมาธิที่แน่ๆก็คือกิริยาของจิตดังนั้นเราจะปฏิบัติสมาธิในท่าไหนได้ดังนั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผู้คิดเพียงแค่มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ในขณะที่เราทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผู้คิดเป็นการเรียนให้รู้ธรรมชาติธรรมชาติของร่างกายย่อมมีการยืนเดินนั่งนอนนับทานหรือทำผู้คิดนักปราชญ์ไม่ว่าในศาสนาใดๆท่านสอนมนุษย์ให้รู้จักความเป็นของตัวเองในเบื้องต้นในก็รู้จักความเป็นรู้จักธรรมชาติของตนเองได้ท่องแท้แน่นอนการที่จะไปเรียนรู้ธรรมชาตินอกตัวเองนั้นจึงเป็นขอบไม่ยากนักเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราเรียนให้รู้ธรรมชาติของตนเองธรรมชาติของร่างกายต้องมีการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับพูดและคิดธรรมชาติของจิตจะเป็นผู้มีหน้าที่คอยบังคับบัญชาสั่งให้ร่างกายทำอะไรและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงเพราะตนเองเป็นนายตนเองเป็นผู้สั่งการสั่งการลงไปแล้วย่อมมีการรับผิดชอบจึงจะสมศักดิ์ศรีของผู้เป็นนายดังนั้นในตัวของเรานี่ใจเป็นนายกายเป็นเบาการปฏิบัติธรรมจึงอาศัยกายกับจิตทั้งสองอย่างเป็นของคู่กันเป็นหลักของการปฏิบัติ
ราะฉะนั้นวิธีการทั้งหลายนั้นเป็นแต่เพียงวิธีการสำหรับประกอบการปฏิบัติแต่แท้ที่จริงสมาธิเป็นกิริยาของจิตในขณะนี้เรามานั่งกำหนดรู้ลมหายใจเรามาเรียนรู้ธรรมชาติของลมหายใจเมื่อเรารู้อยู่เราก็จะรู้ว่าธรรมชาติของกายย่อมมีการหายใจอยู่เป็นปกติขาดไม่ได้เมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจยาวเราก็จะรู้ลมหายใจสั้นเราก็จะรู้ลมหายใจหยาบเรารู้ลมหายใจละเอียดเรารู้เรารู้ตัวเดียวเท่านั้นรู้นี่เป็นกิริยาของจิตทุกคนมีจิตรู้กันเท่านั้นไม่เฉพาะแต่มนุษย์สัตว์ก็มีจิตรู้ทีนี้รู้ตัวนี้ไม่ได้สังกัดไปลัทธิหรือศาสนาใดๆทั้งสิ้นดังนั้นที่เรามาเรียนรู้ธรรมชาตินี้เพื่อจะให้รู้ความจริงของกฎธรรมชาติเมื่อรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วก็ควรจะรู้ความจริงของธรรมชาติอากฎของธรรมชาติด้วยกฎของธรรมชาติทั้งหลายนั้นธรรมชาติอันนี้คือกายกับใจสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศซึ่งเรียกว่าจักรวาลทั้งสิ้นนี่แหละเรียกว่าธรรมชาติทีนี้กฎของธรรมชาติก็คือความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ตั้งแต่อนุปรมาณูจนกระทั่งมวลสารที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตเขาย่อมตกอยู่ในกฎของธรรมชาติคือมีความเปลี่ยนแปลงมีปรากฏการณ์ขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดย่อมสลายตัวอันนี้เป็นหลักภาษาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสาธารณะทั่วไปเป็นหลักบัญญัติของภาษาอินเดียความเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอนิจจังความทนไม่ได้อยู่ตลอดกาลเขาเรียกว่าทุกขังความสลายตัวเขาเรียกว่าอนัตตาภาษาไทยว่าไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ตลอดกาลไม่เป็นตัวของตัวอันนี้เป็นคำสมมติบัญญัติเท่านั้นแต่แล้วโลกทั้งโลกได้ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวอันนี้ภาษาโลกที่เขานิยมใช้กันโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาในหลักวิทยาศาสตร์เขาใช้กันแต่พวกอินเดียเขาใช้คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ไทยเรียกว่าเปลี่ยนแปลงยักย้ายทนอยู่กับที่ไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวคือสลายตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรามาฝึกหัดสมาธิเพียงแค่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้น
เมื่อเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าลมหายใจนี้มันก็เปลี่ยนแปลงมีออกมีเข้าอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดเราก็รู้จักว่าลมหายใจมันเปลี่ยนจากหยาบเป็นละเอียดละเอียดเป็นหยาบแต่ในบางครั้งถ้าจิตสงบเป็นสมาธิอย่างลึกซึ้งถึงขนาดกายหายไปลมหายใจมันก็หายไปด้วยเพราะลมหายใจมันเป็นส่วนกายก็ยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งเด่นรู้สว่างอยู่ใครภาวนาแบบไหนอย่างไรก็จิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วก็นิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานใครทำก็ได้ถ้าทำจริงไม่เฉพาะแต่ชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาคนในศาสนาอื่นทำก็ได้คนไม่มีศาสนาทำก็ได้เมื่อทำลงไปแล้วจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานใครจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะสมมติปัญญัติรู้เป็นธรรมชาติของจิตจิตเป็นธาตุรู้จิตมีสภาวะรู้สึกรู้นึกรู้จิตแต่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะจะไม่รู้จักดีจักชั่วไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกเพราะสติสัมปชัญญะของเรายังอ่อนเราจึงมาฝึกสมาธิเพื่อให้สติเพิ่มพลังเข้มแข็งขึ้นจะได้กำหนดรู้สิ่งต่างๆให้รู้จริงตามกฎของธรรมชาติแต่ในกฎธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเกี่ยวข้องกับเราเมื่อเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาสิ่งที่เราถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขานั้นเมื่อหากว่าสิ่งนั้นเป็นไปในทางที่เราไม่พอใจเราก็เกิดทุกข์เพราะเราเอาความรู้สึกของเราไปขัดอยู่กับความเป็นไปของกฎธรรมชาติดังนั้นนักปราชญ์ไม่ว่าในลัทธิหรือศาสนาใดๆจึงสอนให้ทุกคนให้เรียนรู้กฎของธรรมชาติเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงธรรมชาติบางอย่างซึ่งพอที่จะเป็นไปได้ให้อยู่ในสภาพที่เป็นไปตามความต้องการของเราเกิดยนต์เครื่องคนทั้งหลายต่างๆวัตถุดั้งเดิมเขาเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในดินในน้ำแต่ผู้ฉลาดไปค้นคว้าคิดเอามาสร้างโน่นสร้างนี่สร้างรถยนต์สร้างเครื่องบินสร้างจรวดสร้างปรมาณูนิวเคลียสเอามาเป็นพลังงานสำหรับเป็นเครื่องปฏิกรณ์ต่อชีวิตหรือทำลายซึ่งกันและกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ดังเดิมวัตถุมาจากธรรมชาติแต่ผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวก็สามารถเอามาดัดแปลงแต่งเป็นโน่นเป็นนี่ให้ในประโยชน์แก่ชีวิตของเราได้ทีนี้ธรรมะอันเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเป็นรูปธรรมนามธรรมเราก็สามารถที่จะฝึกฝนอบรมสร้างสมรรถภาพให้เข้มแข็งมีพลังทางสติปัญญาเพื่อเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเป็นการดัดแปลงธรรมชาติเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อันนี้เป็นวิสัยของมนุษย์จะต้องเป็นไปอย่างนั้นมนุษย์จะปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามบุญตามกรรมเหมือนอย่างสัตว์เดรัจฉานนั้นมันก็ย่อมไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ดังนั้นมนุษย์จึงมีการสร้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองถึงแล้วแต่ความสามารถสติปัญญาของผู้ใดจะสามารถทำได้แม้เราไม่ได้คำนึงถึงการที่จะสร้างวัตถุแต่เรามาสร้างพลังจิตพลังใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันปรับปรุงชีวิตของเราให้เป็นอยู่ได้สบายในสังคมก็เป็นการเพียงพอสำหรับการปฏิบัติธรรมดังนั้นการทำสมาธินี้จะเป็นอุบายวิธีอันหนึ่งเพื่อสร้างพลังดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเพื่อสร้างจิตสร้างใจสร้างชีวิตของเราให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเราจะได้สามารถทำธุรกิจการงานต่างๆด้วยความมั่นใจด้วยความมีสติสัมปชัญญะเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ชีวิตของตนเองและสังคมให้มีความเจริญมั่นคงสืบไปดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฝึกฝนอบรมเอาให้ได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรต้องอาศัยสมาธิทั้งนั้นแหละผู้ทำสมาธิส่วนใหญ่ก็มุ่งสู่พระนิพพานแต่ถ้าเรายังไม่ถึงพระนิพพานเราก็ต้องหาเอาประโยชน์ในระหว่างทางให้ได้ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงพึงกำหนดจิตรู้ลมหายใจออกหายใจเข้ากำหนดรู้อยู่เฉยๆในช่วงที่ท่านกำหนดรู้ลมหายใจอยู่ถ้าหากมีอาการเคลิ้มเคลิ้มเหมือนจะง่วงนอนก็ให้มีสติกำหนดรู้อยู่เฉยๆมีการรู้สึกอึดอัดหรือหนักหน่วงตรงต้นคอหรือเวียนศีรษะก็กำหนดรู้อยู่เฉยๆกำหนดรู้ลมหายใจไว้เป็นหลักถ้าหากว่าจิตปล่อยวางลมหายใจติดเตียงการเริ่มลูกวาดลงไปถ้าไปคิดสิ่งอื่นขึ้นมาก็ควรปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้ไปทุกขณะที่จิตมีความคิดให้ปฏิบัติสลับกันไปอย่างนี้พยายามทำให้มากมากอบรมให้มากมากในขณะที่ปฏิบัติอยู่จะไปบังคับจิตให้สงบหน้าที่ของเรากำหนดรู้ลมหายใจและอารมณ์ภาวนาอยู่เท่านั้นเมื่อไรจิตจะสงบก็อย่าไปคิดเมื่อไรจะรู้จะเห็นก็อย่าคิดให้รู้อยู่ที่สิ่งรู้ในปัจจุบันเท่านั้นความสงบของจิตก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของจิตไปความรู้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของจิตไปส่วนความรู้สึกในความตั้งใจจิตจะรู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่กำหนดรู้อารมณ์จิตในขณะนี้แล้วเมื่อเรากำหนดรู้อารมณ์จิตในขณะนี้จิตของเราก็จะมีความสัมพันธ์กับอารมณ์จิตเองเมื่อมีอารมณ์สัมพันธ์กับจิตจิตมีอารมณ์เป็นสิ่งที่กำหนดรู้อยู่ท
อารมณ์กับจิตได้ทราบจากกันเราจะกำหนดก็ตามไม่กำหนดก็ตามเราก็รู้อารมณ์จิตของเราอยู่อย่างนั้นนั่นแสดงว่าจิตได้วิตกมีสติรู้อยู่ได้วิจารถ้าเกิดมีปีติสุขเอกัคคตาก็ได้ปีติสุขเอกัคคตาถ้าจิตเสวยวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาอยู่เป็นเวลานานๆก็ได้ประสบพระฌานด้วยการปีติอันนี้เป็นวิธีการได้สมาธิปฏิบัติสมาธิในท่านั่งทีนี้ปฏิบัติสมาธิในท่าเดินเรียกว่าเดินจงกรมก็กำหนดอารมณ์อย่างเดียวกับการนั่งปฏิบัติสมาธิในท่าเดินเรียกว่าเดินปฏิบัติสมาธิในท่ายืนเรียกว่ายืนสมาธิ